ินดีกับสายไหมมณีรัตน์นางเอกช่อง3ได้เจอหน้าทายาทแล้วเป็นของขวัญตรุษจีนให้กับตระกูลเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะสาวสายไหมก็ได้อวดท้องก่อนคลอดแล้วค่ะเป็นที่รอคอยกันเลยนะคะและเมื่อวันที่24มกราคม2563ก็ได้คลอดลูกชายออกมาแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าน่ารักน่าชังมากๆเลยนะคะสำหรับน้องซันลูกชายของสายไหมมณีรัตน์คลอดแล้วนะคะได้เป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวสายไหมมณีรัตน์ธรรมมณีวงศ์ที่ล่าสุดนะคะได้คลอดลูกชายเป็นของขวัญรับเทศกาลตรุษจีนให้กับสามีนักธุรกิจหยางธีรคุปธรรมมณีวงศ์ค่ะเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะงานนี้ทางนี้นะคะน้องคลอดเมื่อวันที่24มกราคม2563ที่ผ่านมานี้แล้วค่ะที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าชื่อน้องสันนั่นเองค่ะโดยมีครอบครัวแล้วก็คนสนิทเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยล่ะค่ะทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีมากๆกับคุณสายไหมแล้วก็สามีค่ะขอให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยแหละค่ะ